ถอดเบาหลาดออกง่ายๆใช้เวลาแค่1นาทีถ้าถอดเบาหลาดออกจะประหยัดไฟได้ตั้งแต่ 18% ถึง 32%การทำตรงนี้เราจะต้องทำการปิดเบรกเกอร์ย่อยก่อนหรือปิดสวิตช์ก่อนเพื่อตัดไฟที่จะมาที่บริเวณนี้โดยใช้ไขควงเช็คไฟว่ามีไฟมาหรือไม่ถ้ามีไฟมาให้สับเบรกเกอร์ย่อยหรือปิดสวิตช์จากนั้นก็ไขเลยครับแล้วก็เสียบเข้าไปจากนั้นก็ไขน็อตให้แน่นพอถึงมือแล้วก็ดึงดูถ้าไม่หลุดก็ใช้ได้เท่านี้เบลหลาดก็จะไม่ครบวงจรก็เปรียบเสมือนเป็นการถอดเบลหลาดออกหรือถ้าไม่สบายใจจะใช้วิธีนี้ก็ได้ครับใช้ตัวต่อหรือรังผึ้งต่อสายเข้าด้วยกันแล้วก็เดินดูถ้าไม่หลุดก็ใช้ได้จากนั้นก็ใส่หลอดกลับเข้าไปเปิดเบรกเกอร์ย่อยเปิดสวิตช์ไฟติดใช้ได้ตอนนี้เราก็จะประหยัดไฟไปได้แล้วครับแถมได้ความสว่างเพิ่มขึ้นด้วยหลอดยี่ห้อ FSL9วัตต์นีออนสั้นถอดเบลหลาดออกจะประหยัดไฟ 18% เช่นถ้าใส่เบลหลาดจ่ายค่าไฟ122บาทแต่ถ้าถอดเบลหลาดจ่ายค่าไฟ100บาทหลอดฟิลลิป8วัตต์นีออนสั้นถอดเบลหลาดออกจะประหยัดไฟ 32% เช่นถ้าไม่ถอดเบลหลาดจ่ายค่าไฟ148บาทแต่ถ้าถอดเบลหลาดออกก็จะจ่ายค่าไฟ100บาทส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ